าศบ้านเราคะที่ผ่านมามีข่าวที่นักเรียนนักศึกษาถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้งนะคะนี่หลายภาคส่วนก็พยายามจะเร่งแก้ไขเรื่องนี้อยู่ค่ะล่าสุดค่ะมีช่องทางที่เหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถไปแจ้งได้นะคะเดี๋ยวมาบอกกันค่ะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกษภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจินบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องนักเรียนนักศึกษาถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้นะคะให้คนผิดลอยนวลไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้บางทีเหยื่อไม่กล้าค่ะหรือว่าถูกข่มขู่บ้างล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือสคพ.ขึ้นค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ตรงจุดมากที่สุดค่ะหากนักเรียนนักศึกษามีปัญหาตัวเองหรือว่าเพื่อนถูกล่วงละเมิดทางเพศจากราชการครูบุคลากรในสถานศึกษาขอให้อย่าเพิกเฉยนะคะตั้งสติปรึกษาผู้ปกครองหรือว่ารีบดำเนินการร้องเรียนเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมโทรไปที่สายด่วนสคพ.หมายเลข02-007-0001หรือสายด่วนการศึกษา1579ค่ะหรือว่าจะไปติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์สคพ.อาคารรัชมังคลาภิเษก2ชั้น1กระทรวงศึกษาธิการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะอย่าเขินอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่าเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตนเองไม่ให้คนผิดนั้นลอยนวลค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะแต่พักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ